คุณผู้ชมครับนักจากนี้เหลือเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับประชาชนต่างทยอยเดินทางเร่งรีบในการเดินทางออกมาใช้สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เขตเลือกตั้งที่9แขวงตันเกษมเขตจตุจักรนะครับซึ่งอยู่บริเวณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งบริเวณจุดนี้เป็นอีก1จุดนะครับที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกังวลนะครับว่าหากมีฝนตกลงมานะครับก็น้ำอาจจะท่วมได้เนื่องจากกายภาพพื้นที่บริเวณนี้คล้ายเป็นลุ่มต่ำคล้ายแอ่งกระทะนะครับแต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กกต.รวมทั้งสำนักงานเขตจตุจักรนะครับยืนยันตรงกันว่าไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีฝนตกลงมาแล้วน้ำจะท่วมนะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมแผนรองรับในการระบายน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยภาพรวมในวันนี้นะครับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนในเขตเลือกตั้งที่9ซึ่งอยู่บริเวณจุดนี้นะครับพบว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์มากกว่า80%นะครับขณะที่จากการสอบถามตำรวจสน.พหลโยธินซึ่งประจำจุดเฝ้าสังเกตการตลอดทั้งวันนะครับพบว่าบริเวณจุดนี้ไม่พบผู้ฝ่าฝืนกฎการเลือกตั้งหรือว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์และก็มีประวัติหรือว่ามีพฤติกรรมนะครับการก่อเหตุลักษณะฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยดีนะครับหลายคนนะครับยืนยันตรงกันว่าการเร่งรีบการออกมาใช้สิทธิ์ครั้งนี้นะครับเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะครบกำหนดเวลา17 นาฬิกาซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ที่จะเตรียมจับปิดหีบนะครับโดยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าควรจะรีบเดินทางมาเวลาก่อน17 นาฬิกานะครับเพราะว่าอาจจะเสียสิทธิ์ได้และนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับที่บริเวณหน้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับครับคุณชาติชายครับ